ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีจะมาส่งทุกท่านเข้านอนในวันซูเปอร์พิงค์มูนนะคะเป็นวันที่พระจันทร์สีชมพูดวงใหญ่อยู่ใกล้โลกแล้วก็หลายคนก็ใช้โอกาสนี้เป็นการเริ่มต้นอะไรดีๆให้กับชีวิตของเราเป็นสัญลักษณ์ที่จะเตือนให้เรารักษาใจของเราให้สว่างเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญนะคะเมื่อพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็สว่างใสก็เปรียบกับใจของเราที่มีปัญญาที่สว่างขณะที่ยืนอยู่เนี่ยค่ะมีฝนพรมเล็กน้อยไม่ได้ฝนตกนะคะต้องเรียกว่าฝนตกไกลๆแต่กระเด็นมาพรมอยู่บริเวณหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งเป็นวันที่สามแล้วค่ะที่ฝนพรมอย่างนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนในขณะที่ก็มีแสงสว่างแล้วก็ฟ้าเป็นฟ้าจริงๆค่ะวันนี้เราได้อัญเชิญพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ขึ้นอยู่บนแท่นที่เราตั้งใจที่จะยกท่านสูงขึ้นนะคะท่านเปรียบเสมือนแสงสว่างแห่งดวงดาวเปรียบเสมือนแม่ของจักรวาลเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์วันนี้ท่านในอำเภอของอำเภอแก่งกระจานมาประจำที่อำเภอมาได้ตั้งแต่วันที่5แล้วค่ะแล้ววันนี้ก็มานมัสการคุณแม่พาครอบครัวมาด้วยพาปลัดอำเภอหญิง2คนมาน่ารักมากเลยได้มีโอกาสมาอธิษฐานจิตที่พระอริยตารามหาโพธิสัตว์แห่งนี้แล้วก็ได้เดินทักษิณาวัดรอบพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ด้วยความนอบน้อมแล้วก็เป็นครอบครัวที่ปรารถนาที่จะมีบุตรนะคะเราก็เลยให้ท่านในอำเภอแล้วก็แม่บ้านในอำเภอได้ตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะเป็นแม่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อที่จะให้เด็กมีบุญนะคะมาเกิดอยู่ในครรภ์ของมารดาก็ต้องถือว่าเป็นครอบครัวแรกของการยกพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มาประดิษฐานณหุบเขาโพธิสัตว์แล้วเราก็ได้เห็นเลยว่าในทุกการทำงานของพระองค์ดอกบัวที่บานรองรับพระบาทของพระองค์ย้ำเตือนว่าสงบเย็นแล้วต้องเป็นประโยชน์ยากอย่างไรจะทำให้สำเร็จคนที่มีปัญญาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งก็จะเป็นคนที่มีความอาถรรพ์นะคะในการที่จะแก้ปัญหาค่ะถ้าเรามองเห็นพระพักตร์ของพระองค์ในสายตาระดับสายตาที่คุณแม่มองเห็นอยู่เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าอยู่ในมุมไหนสายพระเนตรของพระองค์ก็มองเห็นเราทั้งสิ้นเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของความสำเร็จในวันนี้ของพวกเรานะคะที่เราได้ทำงานกันโอ้ต้องบอกว่ากลางวันร้อนแต่เป็นความร้อนที่มีความสุขใจเป็นความร้อนที่มีความปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ยากอย่างไรก็จะอยู่ให้เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันการอยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันเนี่ยจึงเป็นเหมือนปฏิกิริยาของการทำงานที่พวกเราอยากจะให้ทุกคนได้ตั้งสัจจะกับตัวเองว่าเราจะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จนะคะส่วนไหนมีเมฆก็เป็นเมฆไปมันมีช่องทางที่เห็นฟ้าใสสว่างอยู่ให้เรารู้สึกได้ว่าอาคันธุกะแค่มาแล้วไปใจของเราเป็นอิสระตอนนี้ใครอยู่ที่ไหนนะคะมีโอกาสที่จะได้ติดตามคุณแม่ฟังการรายงานเพื่อที่จะช่วยกันทำงานแล้วก็มีปัจจุบันขณะที่รู้ตื่นและเบิกบานเดี๋ยววันนี้จะตามไปอัปเดตเลยค่ะว่าที่หุบเขาโพธิสัตว์เขาทำอะไรกันบ้างนะคะลองติดตามมาเลยค่ะเรื่องที่ท่านในอำเภอมานะคะมานมัสการคุณแม่และได้กราบขอพรกับพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์ก็ต้องให้กำลังใจกับพวกเราว่าอ้อเวลาที่เรามองว่าราชการ
ได้ดูแลเรานะคะได้ให้ความนับถือนะคะที่จะทำงานร่วมกันก็ดีมากคุณแม่ก็เลยชวนท่านได้ปลูกต้นซิลเวอร์โอ๊กนะคะก็ปลูกไว้ทั้งหมด4ต้นเลยเพราะว่ามากันทั้งครอบครัวแล้วก็มีปลัดอำเภอมาด้วยก็คณะแม่ชีก็ช่วยกันรดน้ำต้นไม้ที่ทางในอำเภอมาปลูกซึ่งตรงนี้ค่ะเราจะปลูกเป็นแปลงซิลเวอร์โอ๊กเลยก็จะเห็นนะคะก็ขอให้ต้นไม้ในใจของเรางอกงามด้วยนะลูกนะจากขอบคุณมากเลยค่ะตะวันฉายวันนี้เป็นคนที่ปักไม้ค้ำต้นไม้ขอให้มีสติเป็นเหมือนค้ำใจเรานะลูกนะพระธรรมคุ้มครองจ้ะค่ะก็เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่คุณแม่จะทักทายนะคะนักบวชและผู้ที่เตรียมตัวบวชซึ่งวันนี้เขาจะอยู่ธุดงควัตกันอ้าวเขาเตรียมสถานที่กันแล้วไปไหนกันหมดละจ๊ะเรามาดูค่ะดูว่าวันนี้นอกจากเราจะได้เห็นใจของเราที่เตรียมตัวเขาบอกว่าคนที่เตรียมใจหรือคนที่เตรียมตัวที่จะอยู่ง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างแล้วก็สุขเมื่อให้เนี่ยก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องเตรียมความบริสุทธิ์ใจก่อนนะคะเข้ามาเตรียมพื้นที่ในป่าก็มาตั้งเต็นท์กันอยู่ในต้องเรียกว่าช่วงเวลาโควิด -19 ชัตดาวน์กิเลสก็อยู่ลุกขมูลนะคะวันนี้วันพระจันทร์สีชมพูเต็มดวงหลังวันพระหนึ่งวันเขาบอกว่าพระจันทร์ก็จะกลมและใหญ่และยิ่งวันนี้เป็นวันที่พระจันทร์ใกล้ชิดโลกเนี่ยค่ะเขาเตรียมเอาฟางมาลองอยู่เนี่ยค่ะธุดงควัตเอาฟางมาลองมีเต็นท์ทหารมาก็อยู่เป็นกลุ่มเพื่อให้ปลอดภัยนะคะแล้วก็มีแม่ชีพี่เลี้ยงมาอยู่ด้วยดินอุ่นๆกับอากาศหนาวๆตอนกลางคืนคงจะแบบสบายดีเหมือนกันวันนี้ได้แจกอุปกรณ์แล้วใช่ไหมลูกนะต้องบอกว่าผ้าพลาสติกที่ให้มาเนี่ยก็คือมีผู้ปฏิบัติธรรมนะคะคุณป้าบุญเกื้อใช่ไหมเอ๊ะคุณป้าเอาคุณป้ากองเอาคุณป้ากองแก้วไหนพูดถึงคุณป้ากองแก้วหน่อยหยิบอันนี้ให้คุณแม่ก็อย่าเอาพลาสติกมาก็ได้ใช้เลยค่ะเป็นพลาสติกการ์ตูนซึ่งอันนี้ไปทุดงควัตดีเลยเพราะมันพอดีง่ายๆนะคะถวายมา40ผืนก็ได้เอามาใช้ขอบคุณคุณป้ากองแก้วด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความสนุกสนานทางปัญญาของผู้ที่บวชวันนี้ขอให้มีความร่าเริงในการภาวนานะจ๊ะจากขอบใจมากเลยในความเสียสละลูกแม่ชีน้ำก็เป็นหนึ่งในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะแล้วก็เด็กๆของเราก็กำลังเลือกหากันแล้วนะคะเดินหาที่พักอยู่ลุกขมูลก็เป็นสถานที่ของเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวก็ให้ไปขี่จักรยานนะให้เข้าไปขี่จักรยานได้ลูกให้เข้าไปดูรดน้ำก็รดไปนะคะแต่ใจของเราที่อาบรถตัวเองด้วยสติปัญญามันจะเป็นอ้าวทักแม่ชีกิ๊บหน่อยรดใจตัวเองด้วยหรือเปล่าลูกจ้ะหนูแข็งแรงดีไหมคะจ้ะต้นนี้คือต้นพยุงนะลูกตอนนี้คุณแม่มองเห็นต้นไม้หลายต้นอาจจะต้องคุยกับเขาเยอะหน่อยเพราะว่าเหมือนเขารอฝนเนาะแล้วฝนก็พรำนิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับตกมันก็เลยต้องการคนช่วยขอบใจมากนะจ๊ะจ้ะคำที่จะพาท่านมาคุณแม่ก็ชอบมาส่งนอนตรงนี้แหละเพราะว่ามันเห็นเส้นทางของการเดินทางวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราได้ปลูกต้นรั่นทมซึ่งเป็นต้นไม้ที่อดทนนะคะแล้ววันนี้เขาก็เลือกแบบยกต้นใหญ่
ที่แบบมันพอประมาณที่ยกได้เอามาปลูกเพื่อให้เกิดความกรองความกรองของฝุ่นต้นนี้เป็นต้นที่อดทนมากชื่อต้นจันหอมเป็นต้นจันหอมที่เราเนี่ยเดินผ่านอายุเป็น100 ปีเหมือนคุยกับปู่เฒ่าเล่าเรื่องถูกปลวกนะคะรบกวนไปครึ่งก็พยายามมากต้องเรียกว่าเปลือกร่อนละก็ยังพยายามและในความพยายามเนี่ยเราก็ยังเห็นยอดอ่อนพยายามที่จะแตกอยู่ต้นจันหอมต้นนี้เป็นครูมากเป็นครูที่จะเห็นว่าการพักตัวยาวนานแต่เป็นต้นไม้ที่ไม่ยอมยืนตายตราบใดที่ยังมีรากอยู่แม้แต่รากเดียวน้ำหยดเดียวก็ยังพยายามหลายคนบอกว่าไม่ตายแล้วก็ยังให้ยอดอ่อนคุณแม่ก็ภาวนากับต้นเนี้ยทุกวันแหละแล้วก็กอบกับวันเนี้ยเขาก็เริ่มปลูกต้นลั่นธมนะคะเป็นต้นไม้ที่ปลูกไว้หน้าบ้านไม่ใช่เป็นต้นไม้ที่จะทําให้เราระทมแต่ต้นไม้ที่จะทําให้พวกเราเห็นถึงการมีชีวิตที่มันอดทนนะคะอดทนงั้นวันนี้เราก็มาหยุดตรงคําว่าปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ก็เป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในวันที่ฟ้ากำลังจะเริ่มตกนะคะเราก็ได้มองเห็นป้ายทางเข้ามีพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์องค์ที่ใช้วัสดุทองแดงที่ตีนะคะแล้วก็เป็นการทำครึ่งองค์เพื่อที่จะทำให้เป็นศิลปะนูนต่ำแล้วก็ยกมาที่จริงอันนี้เคยยกไปที่เสถียรธรรมสถานแล้วตอนนี้ก็ยกมาประดิษฐานอยู่ที่ทางเข้าของหุบเขาโพธิสัตว์เลยค่ะก็เหมือนเวลาที่เรามีโอกาสได้เดินทางมาที่แก่งกระจานจะตรงไปที่อำเภอสองพี่น้องนะคะก็จะเห็นป้ายวันนี้ลมแรงมากพระพักขาดไปแต่ก็ได้พระอริยะตารามหาโพธิสัตว์ที่เป็นภาพนูนต่ำเนี่ยกลับมาเพื่อที่จะเตือนให้ผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาได้รู้ว่าการเดินทางปลอดภัยโดยธรรมนั้นต้องอาศัยการประคับประคองจิตใจของเราให้มีสติปัญญาการมีสติปัญญาอารักขาจิตเนี่ยค่ะมันจะทำให้เห็นการมาการไปของอารมณ์อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดที่แค่มาแล้วไปใจเป็นอิสระเหมือนเราได้มองเห็นความสามารถของการฝึกนะคะจิตที่มีการฝึกไปดีแล้วสวัสดีจ้าพ่อแม่ลูกผ่านมานะคะชะลอรถใส่แมสทั้ง3 คนเลยเดี๋ยววันนี้คุณแม่จะชวนมาภาวนากับการดูแสงจันทร์ในที่โล่งๆทุ่งนาโล่งๆขณะที่พระอาทิตย์ตกเดี๋ยวพระจันทร์ขึ้นแล้วค่ะไม่ไกลเลยค่ะไม่นานเราเห็นธรรมชาติของชีวิตที่มีการเกิดมีตายเกิดตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันเกิดตายเป็นเรื่องเดียวกันเกิดตายเป็นเหมือนชีวิตที่มนุษย์สุจเรียงการมีชีวิตที่ก้าวไปอย่างสง่างามเจริญสติรู้เท่าทันอารมณ์เห็นอารมณ์ที่มาแล้วไปใจเป็นอิสระต่อไปอีกการนึกคิดสิ่งใดที่ทำให้เราใช้ชีวิตที่เหลือของเราอย่างคนที่รู้จักประมาณในการบริโภครู้จักประมาณในการใช้จ่ายหรือรู้จักประมาณในการทำสัมมาอาชีโวมันจะเป็นชีวิตที่
มันไม่หลงทางเหมือนเรามีลูกเราเดินอยู่บนหนทางอย่างไม่หลงทางเราอยู่กับโลกธรรมโลกธรรมแปดเขาบอกว่ามันมีโลกมากระทบพอมันมีอารมณ์และความรู้สึกเกิดขึ้นมันก็มีความชอบมีไม่ชอบแต่ถ้าเรามองว่าทั้งชอบทั้งชังเป็นอนิจจังแล้วเราอยู่กับโลกได้อย่างเหนือชอบชังแล้วก็รู้แจ้งแทงตลอดว่าทั้งชอบทั้งชังเป็นอนิจจังเนี่ยค่ะเราจะกลายเป็นคนที่ไม่ยินดีแล้วก็ไหลเพลินไปแล้วก็ไม่ยินร้ายไม่ตีอกล่ำให้ถึงความลืมหลงแต่เราจะกลายเป็นคนที่มีสติรู้เท่าทันชอบชังและเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วในการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยมันมีการเติบโตนะคะการเปลี่ยนแปลงมันมีการเติบโตมันไม่มีความจากพรากแต่มันเป็นสิ่งที่เรายอมรับความจริงและเป็นการยอมรับความจริงอย่างรู้เท่าทันความจริงคุณแม่ว่าวันนี้การได้การเสียการมาการไปการเกิดการดับมันสอนให้พวกเราได้ตระหนักถึงการมีปัจจุบันขณะหายใจเข้าลึกๆเราอาจจะรู้สึกมันเรายืนอยู่ในโลกนี้มันอ้างว้างเหมือนเรายืนอยู่คนเดียวรายรอบตัวเราไม่มีใครแต่มันมีหัวใจของเราไงคะมันมีหัวใจของเราที่พร้อมจะเรียนรู้และสลัดคืนความชอบชังเรียนรู้ที่จะเติบโตอยู่เหนือความชอบความชังเห็นการทำหน้าที่ที่มีหัวใจที่ตั้งมั่นตั้งมั่นที่จะยังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าสถานการณ์ที่ยากลำบากจะเกิดขึ้นคุณแม่เห็นต้นไม้ต้นนี้นะคะที่จริงเขาควรตายแล้วเราก็คิดว่าเขาตายแต่ฝนที่พรมมามันทำให้กำลังเฮือกสุดท้ายของเขาเนี่ยค่ะแทงยอดเพียงแค่วันเดียวจากเล็กๆวันที่สองยาวขึ้นวันที่สามรอดแล้วค่ะ93 วันชีวิตรอดแล้วค่ะทั้งที่ถูกย่ำยีถากถางแต่ไม่ยอมตายไม่ยอมตายทั้งเป็นชีวิตมีมากกว่าความหวังค่ะคือการไม่ยอมจำนนนี่เองยอมรับสิ่งที่ถูกเบียดเบียนแต่ไม่ยอมจำนนคุณแม่ชอบมาส่งท่านเข้าพักในเวลาที่คุณแม่เดินอยู่คนเดียวในที่โล่งๆและมองเห็นต้นไม้ที่ไม่ยอมตายหายใจลึกๆถ้าเราไม่เหลืออะไรในโลกนี้เลยแต่เราเหลือลมหายใจแล้วเราไม่ยอมยืนตายทั้งเป็นเราจะเห็นว่าเรา
จะเดินไปอย่างไม่กลัวเลยค่ะพระอริยตารามหาโพธิสัตว์เป็นผู้มีแสงสว่างแห่งปัญญาที่ไม่เคยเหงาเลยค่ะไม่กลัวอยู่คนเดียวก็ไม่กลัวอยู่คนเดียวก็ไม่มีความลับอยู่หลายคนก็เหมือนอยู่เดียวไม่คุกคีสุงสิงอยู่กับคำสรรเสริญนินทาเหมือนอยู่คนเดียวอยู่หลายคนก็เหมือนอยู่เดียวอยู่คนเดียวก็ไม่มีความลับอันนี้เป็นคำฝากไว้ตอนนี้เลยนะคะอยู่หลายคนก็เหมือนกับอยู่คนเดียวอยู่เดียวอยู่หลายคนก็เหมือนอยู่เดียวแต่อยู่กับผู้คนก็ไม่มีความลับเราก็จะกลายเป็นคนที่เดินข้างหน้าไม่พะวงหลังไม่พะวงหน้าพูดคำไหนก็คำนั้นนะคะเป็นมนุษย์ที่ไม่มีหน้าหลังก็ไม่มีความลับนั่นแหละเมื่อเราไม่มีความลับเราก็ไม่ระแวงไม่เกิดความระแวงแต่เดินไปอย่างมั่นคงด้วยความไม่ประมาทมันยิ่งกว่าความระมัดระวังอีกค่ะคุณแม่ต้องลดเสียงลงเมื่อได้ยินเสียงนกเล็กๆเหมือนทักทายท่านได้ยินไหมคะนกก็หาอาหารเพียงแค่ต้องการอาหารประคับประคองตัวเองไม่ต้องมีตู้เย็นเก็บจะฝากก็ลูกสักตัวหรือสองตัวเท่านั้นเองพอแล้วแล้วก็เท่าที่สังเกตดูก็จะเห็นอย่างนั้นพวกนี้ไม่กักตุนในขณะที่พอเรากลัวเราก็ฉายกำลังด้านมืดออกมาแล้วเราก็กักตุนเราคิดว่าเรารอดคนเดียวแล้วโลกจะรอดหรือคะมันต้องโลกรอดเรารอดค่ะเรารอดคนเดียวแล้วโลกไม่รอดเนี่ยมันก็เห็นแก่ตัวแต่ถ้าเราช่วยกันให้โลกรอดเรารอดสังคมเช่นนี้เป็นสังคมที่ต้องอาศัยการไม่กักตุนค่ะคุณแม่พาท่านเดินมาเรื่อยๆถึงพื้นที่ที่ยังไม่ได้ปลูกต้นไม้ไม่เกินฤดูฝนนี้ท่านก็จะเห็นบริเวณนี้เป็นออกซิเจนของโลกค่ะเขาเตรียมที่จะปลูกต้นไม้ที่ให้ออกซิเจนกับโลกคุณแม่พูดเขาก็พูดนะคะคุณแม่ก็เลยต้องทักเขาหน่อยว่าตกลงจ้าจ้าเดินเข้าไปหาก็กลัวว่าจะเดินหนีสรรพสัตว์สอนให้พวกเราเห็นอย่างหนึ่งเขาระวังตัวเขาเขาไม่หวาดกลัวไม่เหมือนมนุษย์ไม่ระวังแล้วก็หวาดกลัวท่านเริ่มเห็นฟ้ามันลงไปเรื่อยๆนะคะแต่วันนี้ฟ้าสวยมากมันไม่มีสีอื่นเลยคือฟ้าก็คือสีฟ้าเลยค่ะเราเตรียมดูเลยค่ะว่าพระจันทร์จะขึ้นทางด้านนี้แล้วเป็นพระจันทร์สีชมพูดวงโตตอนนี้มีคนดูคุณแม่อยู่หรือเปล่าคะจ้ะมีคำถามไหมคะไม่มีคำถาม
ถ้าอย่างนั้นเราจะเดินกลับไปและเราก็จะถามใจตัวเองว่าวันนี้คุณได้เห็นตัวคุณมีอะไรที่ปิดบังตัวเองหรือเปล่าคะมีความลับหรือเปล่ามีอะไรที่ไม่อยากให้คนเข้ามาใกล้หงุดหงิดที่คนอื่นจะต้องมารู้เรื่องเรามากกลับไปถามตัวเองว่าที่เราเป็นอย่างนั้นเพราะเรามีอะไรที่เป็นความลับหรือเป็นโลกส่วนตัวของเราเกินไปหรือเปล่าคุณแม่หายใจลึกๆแล้วมีกลิ่นของแผ่นดินมาพร้อมกับลมเย็นๆเลยนะคะหอมแผ่นดินจริงๆเป็นกลิ่นของพ่อแม่ธรณีก็ต้องบอกว่าใครไม่เคยรู้ว่าหอมแผ่นดินเป็นยังไงเนี่ยค่ะเย็นนะคะแล้วก็มีกลิ่นดินกลิ่นสะอาดมากนะคะก่อนนอนวันนี้ถ้าชีวิตไม่มีเรื่องโลกส่วนตัวแต่ทุกอย่างหน้าหลังมันเห็นกันหมดมันใช้ปัจจุบันขณะอย่างเคารพชีวิตอย่างถึงที่สุดเคารพโอกาสที่ตัวเองได้ใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์ที่สุดให้อภัยตัวเองเพราะไม่ได้ทำอะไรให้ตัวเองต้องเจ็บปวดอีกแล้วให้อภัยคนรอบข้างเราที่อาจจะมีความไม่รู้หลงไปบ้างเมื่อเราเตือนกันให้อภัยกันถนอมน้ำใจโดยการให้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถ้าพวกนี้เราไม่มีกันและกันพวกนี้เราไม่ต้องเสียใจเพราะว่าเราไม่พูดว่าถ้ารู้อย่างนี้แต่เราให้ความมั่นใจว่าที่เรามีกันและกันที่จบไปแล้วในแต่ละครั้งที่เราให้อภัยได้อย่างลึกซึ้งมันทำให้เราได้ขยายความรักของเราอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่น่ารักก็ไม่เกลียดให้อภัยรักอย่างเหนือรักจริงๆสิ่งเหล่านี้ทำให้คุณได้ยืนอยู่แม้วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตคุณยืนอยู่คนเดียวคุณก็ไม่เหงาไม่ว่าคนที่คุณรักจะตายจากหรือจากเป็นคุณก็จะไม่เหงาเพราะหัวใจของเราที่ให้อภัยอย่างลึกซึ้งแล้วสามารถที่จะขอบคุณแม้ทั้งสิ่งนั้นไม่น่ารักขอบคุณนะที่ทำให้เราได้ขยายความรักของเราออกไปให้กว้างขึ้นขอบคุณนะที่ทำให้เราได้เห็นถึงการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่ยอมจำนนที่จะเกลียดไม่ยอมจำนนที่จะใช้ชีวิตที่เห็นใครสักคนหนึ่งควรค่าต่อการเกลียดชังเพราะเรามั่นใจว่าไม่มีใครในโลกนี้ควรค่าต่อการเกลียดชังไม่มีใครในโลกนี้ที่เราจะเกลียดแสดงว่าความรักมันอยู่เนื้อเงื่อนไขทั้งหมดแล้วล่ะค่ะวันนี้อย่าลืมดูใจตัวเองแล้วเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างลึกซึ้งเราอาจจะรู้สึกชอบที่เราได้เห็นพระจันทร์ที่แบบดวงใหญ่สีชมพูแต่ถ้าเราไม่เห็นใจตัวเราเลยไม่เคยให้อภัยตัวเราเลยให้อะไรมันสวยให้อะไรมันเป็นครั้งประวัติศาสตร์ให้อะไรมันเป็นสิ่งที่มันมีในชีวิตของเรามันก็ไม่มีคุณค่านะคะคุณแม่จึงขอให้ทุกท่านวันนี้ลองได้ใช้การเดินจงกรมก่อนนอนวันนี้ทบทวนตัวเอง
ทบทวนการปฏิบัติที่เรามีมรรควิธีในการที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นเหมือนปัญญาของเรามีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นศีลที่ประคับประคองใจเรามีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นกำลังเคลื่อนชีวิตของเรามีมรรคเป็นดังกัลยาณมิตรมีปัญญาศีลสมาธิเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันรู้แจ้งแทงตลอดเพราะมรรคสมังคีเห็นการปล่อยความยึดมั่นถือมั่นว่ามีฉันมีของฉันไม่มีชอบของฉันไม่มีชังของฉันถอดถอนสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมาสได้ก็เดินทางอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยชีวิตเป็นอิสระชนได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยขอให้กล้องมองฟ้าไปอีกครั้งหนึ่งในความมืดก็มีแสงสว่างสุดท้ายของชีวิตฉายขึ้นมาฟ้ากำลังสว่างอีกครั้งในขณะที่พระอาทิตย์ตกแต่ฟ้าสว่างขึ้นเพราะแสงที่มันย้อนขึ้นมาตอนหลังมันทำให้เราเห็นโลกที่กำลังจะรับขอบฟ้าสวยงามและก็ขอต้อนรับพระจันทร์ที่กำลังจะขึ้นทางฝั่งหนึ่งซึ่งตรงข้ามกับการตกของพระอาทิตย์วันนี้ฟ้าสว่างทั้งเวลาดับและเวลาที่กำลังจะเห็นพระจันทร์ค่ะถ้าวันหนึ่งที่คุณมีโอกาสยืนอยู่ในท่ามกลางโลกที่มันไม่ใช่ชั้นของฉันแล้วคุณไม่เห็นชีวิตของคุณต่ำต้อยด้อยค่าหรือกลัวอะไรเลยก็แสดงว่าคุณมีหัวใจของคุณเป็นที่พึ่งแล้วค่ะสุขแล้วสงบแล้วเย็นแล้วกล้าที่จะก้าวออกไปรับใช้คนอื่นนะคะขอบคุณทุกเรื่องราวที่ทำให้เราได้เป็นประโยชน์ขอบคุณทุกเรื่องราวที่เราได้สนทนากันและขอบคุณทุกครั้งที่คุณเคารพชีวิตของคุณสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ